ภอเบตงจังหวัดยะลาครับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จำนวน150คนร่วมในโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่พันตำรวจเอกสุภกรพึ่งรถรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลากล่าวว่าตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกรูปแบบโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชนสังคมและท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสังคมมีความสุขประชาชนมีงานทำรวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมโดยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนเด็กและเยาวชนองค์กรภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ